อย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องประเทศไทยคุณอยากเห็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จริงหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นที่ทำให้พรรคการเมืองคู่แข่งเนี่ยออกมาตอบโต้กลับมากมายคลิปเนี้ยคลิปล่าสุดเนี่ยคุณพีรพันธ์มองว่ายังไงสื่อสารตรงไหมก็ใช้วิธีการเดียวกับของเขานั่นแหละถ้าเป็นอย่างเขาบ้านเมืองจะเป็นยังไงแล้วคนไทยอยากให้เป็นยังไงถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ประเทศไทยต่อไปประเทศไทยคืออะไรความเป็นคนไทยคือแล้วก็ว่าประเทศไทยอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้จริงหรือซึ่งกลายเป็นประเด็นไวรัลนะอย่างมากเลยในโลกออนไลน์นะแล้วสังเกตดูคลิปเนี้ยแต่ละคลิปเนี้ยมันดูยียวนมันสุภาพนะแต่มันแสบๆมันแสบๆคันๆนะผมเข้าใจไปเองไหมว่ามันบุคลิกคล้ายๆลุงตู่คลิปเหล่านี้คือตอนที่ผมคิดออกมาแล้วนะเขาจะมาให้ผมดูก่อนใช่ป่ะที่เขาจะคิดออกมาแนวคิดก็หลักคิดว่าไงผมก็บอกเอาที่สักหน่อยได้ไหมเติมอีกนิดได้ไหมอะไรทำนองนี้นะคือปรึกษากันไงแล้วนี่สิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้คนน่ะดูแล้วคิดให้กับเวลาคิดสักหน่อยเพราะบางทีเนี่ยมันสื่อสารมาแป๊บๆๆๆเร็วแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่นี่ผมคิดเอ๊ะทำไมมันทำไมอยู่ดีมีห่านไปเดินตุ๊บเตี้ยมตุ๊บเตี้ยมอยู่นั่นน่ะใช่ป่ะจนไปถึงไข่ใช่ป่ะแล้วไข่เป็นอะไรบ้างเป็นนโยบายของเราที่ออกไปให้เขาใช่มั้ยแล้วนั่นคือไข่ห่านละห่านไข่เป็นทองคำใช่ป่ะอยู่ดีบ้าไอ้หนามาไม่รู้ว่าคว้าคอห่านไปทำห่านพะโล้ไปซะแล้วแล้วที่เขาไข่ออกมาให้เรากินเราใช้กันอยู่เดียมันหายไปไหนอ่ะนี่คือคนเขาคิดแบบนี้แหละนะเพราะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้คือทำโครงสร้างให้ดีที่สุดนะจ๊ะให้มันไปถึงคนทุกช่วงทุกวัยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราคิดร่วมกันมานะพรรคเราอ่ะคิดแบบนี้ฮะแล้วก็มันมีกลิ่นอายของการตอบโต้นะไม่หยาบนะไม่หยาบติดเจ็บนะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องประเทศไทยคุณอยากเห็นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จริงหรือเปล่ากลายเป็นประเด็นที่ทำให้พรรคการเมืองคู่แข่งเนี่ยออกมาตอบโต้กลับมากมายนะคลิปเนี้ยคลิปล่าสุดเนี่ยคุณพีรพันธ์มองว่ายังไงสื่อสารตรงไหมก็ใช้วิธีการเดียวกับของเขานั่นแหละยังไงก็ที่ผ่านมาเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ที่จะชี้นำสังคมเพียงแต่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันเนี่ยชี้นำกลับไปให้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างเขาบ้านเมืองจะเป็นยังไงแล้วคนไทยอยากให้เป็นยังไงถ้าเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ประเทศไทยต่อไปประเทศไทยคืออะไรความเป็นคนไทยคืออะไรความเป็นไทยความเป็นคนไทยคือเคารพพ่อแม่รู้จักบุญคุณเด็กเคารพผู้ใหญ่ครับถ้าสิ่งเหล่านี้หายไปไม่ใช่ประเทศไทยเลยแล้วเราอยากให้มีประเทศไทยของเราอยู่ต่อไปหรือเราต้องการให้เปลี่ยนเป็นประเทศอะไรก็ไม่ทราบก็น้ำยอกเอาน้ำบ่งแล้วก็เป้าหมายคือกระตุ้นให้คนคิดถ้าใช้แรงหน่อยเขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือใช่ป่ะมันยอมอย่างเดียวไม่ไหวโจมตีทุกวันก็ต้องเกลือจิ้มเกลือกันบ้างนะคือต้องการให้ทุกคนกลับมาคิดว่าสังคมครอบครัวคนไทยมันเป็นยังไงอยู่มันจะทำลายสิ่งที่เราดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วได้ยังไงใช่ไหมเราเคารพกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแล้วแต่ไหว้พระไหว้เจ้าทั้งหมดนั่นคือความเป็นคนไทยนั่นคือวัฒนธรรมของไทยของคนไทยเป็นมรดกที่สืบทอดมายาวนานแล้วอยู่ดีเลิกหมดเลยก็เลยคิดกันมาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนสื่อสารตรงนี้ได้ก็ต้องไปบูชาไหว้หิ้งเปล่าเพราะไม่มีอะไรอยู่บนหิ้งแล้วไงไม่มีอะไรนับถืออีกแล้วเหลือหิ้งกว่าเปล่าไหว้ไปดิลูกบางอย่างก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพ่อแม่ไม่ต้องเคารพครูก็ไม่ต้องเคารพครูอาจารย์เป็นลูกจ้างอะไรทำนองเนี้ยผมว่าอันนี้อันตรายนะผมไม่อยากขัดแย้งกับท่านนะกับคนทำนะแต่ผมคิดว่าอันนั้นมันอันตรายเพราะมันเป็นการมอมเมาไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องประเทศไทยมันจะเปลี่ยนไปทันทีโดยที่นั่นคือสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมันดีไหมล่ะเรารับได้ไหมถ้าดีผมไม่ว่าเลยนะผมไม่ไปขัดแย้งอะไรเขาหรอกผมไม่ใช่ศัตรูเขานะแต่วิธีการเนี่ยบางทีมันอันตรายกับประเทศชาติของเรานะสังคมเรา
แล้ววันนี้บ้านเราอยู่ด้วยความสงบสุขด้วยรอยยิ้มมิตรไมตรีใช่ไหมยิ้มมันหวานใช่ไหมใช่ให้กันไม่ใช่ตื่นขึ้นมาทะเลาะกันแต่เช้านี่ไม่ได้เลยบ้านเดียวกันยังทะเลาะกันเลยทั้งบ้านพ่อกับลูกทะเลาะกันเพราะความคิดไม่ตรงกันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store